สวัสดีไอ้พวกกระจอกทั้งหลาย Nope ถ้าทุกคนยังไม่กดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์พี่จะแทงไอ้เอเลี่ยนตัวนี้ซะเห็นนี่ไหมครับมันคือมีดเพราะฉะนั้นกดซะถ้าไม่อยากเห็นพี่แทงไอ้ไก่นี่กดอะไรยังอ๋อกดแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนกดแล้วพี่ก็จะไม่แทงนะครับมีตามน้องๆนี่ก็หลอกง่ายเหมือนกันนะครับแค่พี่บอกว่าหลอกให้กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เชียร์ทุกคนก็กดแล้วสุดท้ายพี่ก็แทงไอ้ตัวนั้นเหมือนเดิมพี่บอกแล้วสังคมทุกวันนี้มันอยู่ยากเพราะฉะนั้นก็อย่าไว้จางคนอย่าไว้ใจคนอย่าวางใจทางนะกูพูดแรงกูนี่เพราะฉะนั้นก็จะไว้ใจใครก็คิดให้ดีนะครับไอ้ไก่อ๋อก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับที่วันนี้พี่จะมาไม่พูดคำหยาบนะครับในคลิปนี้นะครับขอไม่พูดคำหยาบ1คลิปละกันนะครับเพราะว่ามี FC หลายคนบอกว่าพี่ครับไม่พูดคำหยาบได้ไหมพี่พูดแล้วแบบคือพ่อแม่ผมไม่ให้ดูช่องพี่อะครับคือจะเลิกติดตามช่องพี่ไปแล้วอะพี่ก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวพี่จะไม่พูดคำหยาบให้นะครับพี่จะลดให้มากๆเลยนะครับถ้าดูไม่ได้ก็เรื่องของมึงไอ้สัตว์ What the fuck เข้าใจปะหูฟังมีมึงก็ใส่แค่แบบแอบผู้ปกครองดูแค่นี้มันยากตรงไหนอะฮะเดี๋ยวพี่จะไม่พูดคำหยาบให้ทุกคนนะครับหวังว่าน้องๆจะติดตามช่องพี่นะครับและไม่อ่านซ้ำช่องพี่นะครับ คือที่พี่พูดคำหยาบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าลิปของเขานี่นะครับถ้าพี่ถอดคือพี่จะพูดหยาบเลยเว้ยพี่ก็เลยต้องใส่ตลอดอะน้องก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์นะครับจ้าก็โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับพี่ไม่ได้โปรโมทร้านไก่ตันตัวเองมาประมาณจะอาทิตย์หนึ่งละก็คลิปนี้ขออนุญาตขายแบบเต็มที่เลยแล้วกันนะครับฝากไปกดซื้ออุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยนะครับตอนนี้ปรับใหม่ทุกอย่างเลยนะคือเกลือน้อยลงราคาต่ำลงคือต่ำสุดๆแล้วนะครับราคาในตอนนี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่ด้วยนะครับลิงก์ไว้พี่จะปักหมุดไปด้านล่างเลยขอบคุณมากครับใครยังไม่ได้รหัสหรือว่าใส่ไม่เป็นรหัสมีปัญหาก็ทักแฟนเพจพี่ไปได้นะครับเพจซันคุงหรือ FC ซันคุงอะน่าจะเพจชื่อว่า FC ซันคุงนะครับก็ทักไปได้เดี๋ยวพี่ตอบเคลมให้แน่นอน 100% ลาดมีปัญหาไม่ต้องปกเคลมแน่นอน 100% นะจ๊ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยในวันนี้พี่ก็จะไม่พูดคำหยาบนะครับกระดาบปากมากเลยพี่ทำได้เพื่อ FC นะครับเพราะฉะนั้นก็พี่พูดรอบที่4แล้วนะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้พี่ด้วยโอเคในวันนี้เราจะมาเล่นผลมืดแล้วกันนะพี่อยากมาเล่นผลมืดกับเลนโงคุมากเพราะว่าเลนโงคุไม่ได้เล่นนานมากเลยนะแทบจะเป็นผลที่ไม่ใช่สิแทบจะเป็นดาบที่ตกกระป๋องเลยก็ว่าได้อุ้ยไม่ได้เราจะกระแทกเสียงไม่ได้นะครับเราต้องพูดให้เพาะนะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์จะไม่เข้านะครับช่องพี่นี่คือสะทุนมากเลยนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ FC ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กเกแต๋วหรือว่าทุกเพศนะครับก็สามารถดูได้นะครับคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายมาเซิร์ฟที่ไม่มีคนแล้วนะครับเอ้ยมันต้องมีคนสิวายผมพูดอะไรของผมเนี่ยโอ้กระดากปากมากเลยคลิปนี้มาทำอะไรกันโอ้ยมีคนหนึ่งคนครับเดี๋ยวผมจะไปกวนเขาละกันผมไม่รู้ว่าผมจะกวนได้หรือเปล่านะครับไม่สิทุกคนผมว่าผมเปลี่ยนจากหนวดดำเป็นสายฟ้าดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ผิวนิดนึงเพราะพี่ไม่ค่อยถนัดผลมืดเท่าไหร่อ่ะเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้คือไม่ค่อยถนัดแล้วอะครับกูจะคับอะไรนักหนาเนี่ยอุ้ยทุกคนครับเซิร์ฟนี้มีคนที่ชื่อว่า RIP Venom แล้วก็ค่าหัว 10.7 แน่เดี๋ยวผมจะไปฆ่าเขานะครับทุกคนทำเพื่ออะไรถัดเจ๊งมานี่ครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เลยครับอุ้ยเขาอยู่ฝั่งมารีนเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นผมต้องลุมตอนนี้นะครับไปเลยครับเพื่อนเย้ได้มา1คิวแล้วครับขอบคุณครับพี่ได้มา1คิวแล้วครับเพื่อนๆปรบมือหน่อยครับเอ้านายไม่ออกมาสู้เลยเหรอโอ้ยเสียงดังว่ะนายออกมาหน่อยเร็วมาเสียงดังมากเลยในเทปโซน่ะออกมาหน่อยมาเร็วกุ๊กกุ๊กกุ๊ยกุ๊กกุ๊ยกุ๊กกุ๊ยกุ๊กกุ๊กออกมาเร็วกุ๊กกุ๊กนี่เรียกไก่เลยนะอุ๊ย
เวลก็ไม่ตันน่ะนายอย่าทำห้าวได้ไหมอ่ะเวลไม่ตันนายก็ยังจะห้าวเนาะระวังทีเดียวแตกนะปาดหน้าไปหนึ่งช็อตอุ้ยเราก็ยังไม่โดนนายอีกอ่ะนายนี่เก่งมากเลยอ่ะเพื่อนยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งดอกโยนไปอุ้ยเราไม่โดนอีกแล้วสกิลแล้วว่าสองสกิลเลยอ่ะทำไมนายโหดแท้บายบายนะนายฝันดีเอ้ายังไม่ตายอีกนี่นายฝันดีครับแตกหนึ่งโอ้ยนี่เขาก็อยู่มารีนกับผมเลยอ่ะผมก็เลยตีเขาไม่ได้อ่ะครับน้องๆนี่ครับผมต้องตีตัวนี้ก็มารีนหนีสัตว์แท้มาทำไมเยอะแยะนี่ฮะมารีนกูทำจริงเหรออุ๊ยอุ๊ยพี่หลุดพูดคำหยาบอีกแล้วครับพี่ต้องตบปากตัวเองเป็นประมาณ300ทีเนี่ยครับพี่ตบปากตัวเอง300ทีพี่ยังไม่ตายอ่ะ nope. คนใกล้ชิดเอาว่าพี่เก่งแค่ไหนอ่ะครับตบปากตั้ง300ทีพี่ยังไม่ตายพี่ก็ยังอยู่เพื่อแคสเกมให้น้องๆเพราะฉันก็อยู่บนนั้นไปใครก็แชร์และอย่าลืมนะครับไก่ตาสังคมพี่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยจ๊กกุ๊โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่จะเจอเหยื่อ1รายนะครับเขาน่าจะทำเผ่าตื่นอยู่นะครับเล่นโมจิด้วยนะครับเนี่ยเปิด PVP แล้วครับแม่งเหมือนรู้ใจเลยอ่ะอุ๊ยเหมือนรู้ใจคือเขาทำเพื่ออะไรอ่ะคือเขาเปิด PVP แล้วเขาก็วาร์ปเข้าเซฟโซนนะครับคือ What is this? What the fuck? ไอ้ไก่มึงทำเพื่อโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ได้เจอเซิร์ฟแล้วนะครับจากที่พี่ย้ายมาค่อนข้างนานเลยนะครับประมาณ15นาทีเลยนะครับแล้วก็ไม่เจอใครเปิด PVP อีกแล้วนะครับไอ้สัตว์มึงจะโอ๊ยมึงจะเปิด PVP โอ๊ยไม่ใช่คือทุกคนจะเปิด PVP มาบวกกับผมได้หรือยังครับทำไมมาเรียนเยอะจังเนี่ยฮะอุ้ยนี่ไงโจร1ตัวเจอครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายครับกูครับเกือบตายไม่ใช่มันตายไงเอ้าแม่งวันช็อตพี่บุ้งพูดไปคลิปที่แล้วเองอะครับว่าเรื่องวันช็อตเนี่ยครับมันก็ไม่ผิดหรอกโอ้ยหนีเข้าทำไมอะถ้าทำจริงครับในช่องแคปแล้วมึงได้เปรียบใช่มั้ยล่ะกูรู้นะกูว่าแล้วมึงไม่ได้เปรียบคนเดียวหรอกกูไม่ได้เปรียบว่าแล้วมึงอย่ามึงอย่าเก่งกับกูครับไอ้เง้อทำไมหรอตะกี้นี้ไม่อยากจะพูดนะครับอุ๊ยตะกี้นี้ผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่าจิตใจพี่นี่คือจดจ่อกับไอ้ตัวตะกี้มากเลยนะครับพอมันเล่นมุมเล่นเชิงอะครับคือแน่นอนว่าในมุมแคบๆนี่เราควรจะแพ้มันนะครับเพราะว่าคือเราแบบว่าสกิลเราไม่ได้ AOE เหมือนเขาไงคือสกิลเขามันโกงกว่าครับแต่พี่จะแพ้ใช่มั้ยแต่กูชนะเพราะมึงไก่ไงจบปะเราจะเล่นเหลี่ยมเล่นมุมเล่นเชิงอะไรมึงก็แพ้กูเหมือนเดิมไอ้โง่ขี้แพ้ก็ยังเป็นขี้แพ้ครับเป็นไงพี่บอกนะขี้แพ้ก็ยังเป็นขี้แพ้โอ๊ยพี่หลุดคำหยาบอีกแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพี่ว่าคลิปเนี้ยหยาบน้อยสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์พี่คิดว่าคลิปนี้เด็กกระโปกไม่ใช่สิคือเด็กๆที่โลกสวยหรือว่าเด็กๆที่ดูคำหยาบไม่ได้นะครับก็น่าจะดูได้ค่อนข้างลื่นหูเลยนะครับคลิปนี้เพราะว่าพี่พูดหยาบน้อยมากเลยนะครับไอ้สัตว์มึงทำไมพูดหยาบพูดเยอะมันเป็นทำไมหรอคือคลิปนี้พี่พูดหยาบน้อยมากเลยครับพี่หวังว่า FC จะชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย